าดูประเด็นชาวบ้านตำบลเพเกิดข้อสงสัยการก่อสร้างนะครับบังกะโลหรืออย่างหนึ่งอย่างใดบริเวณหลังโขดแนวกันคลื่นซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวบ้านเพหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับเมื่อเวลา 13:00 น.ของวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองร้องเรียนว่าพบนายทุนสร้างบังกะโลหรือรีสอร์ทบนแพที่พักกลางทะเลที่สร้างอยู่หลังเขื่อนกันคลื่นหน้าอ่าวทะเลบ้านเพคล้ายๆกับที่พบรีสอร์ทกลางทะเลเกาะจิกจังหวัดจันทบุรีที่ถูกเจ้าหน้าที่สั่งรื้อถอนนอกจากนี้การตรวจสอบพบแพไม้ดัดแปลงเป็นบังกะโลหรือรีสอร์ทอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักหัวละประมาณ 1,500 บาทถึง 8,000 บาทนอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและพักผ่อนและจับขึ้นมาทำเป็นอาหารทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหากปล่อยไว้อาจจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสียขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนต่อมานายไพรัตน์อรุณเวสเศษนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพกล่าวว่าเทศบาลกระทำได้เพียงแจ้งไปยังเจ้าของพื้นที่โดยตรงคือเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบสำหรับแพที่พักในช่วงแรกเริ่มมีการสร้างเป็นกระชังปลาอย่างเดียวต่อมากับมีการดัดแปลงก่อสร้างเป็นที่พักเพิ่มเติมซึ่งไม่เห็นด้วยกับระบบการดูแลจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเพราะหากไม่กระทำตามระบบก็จะเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลส่วนนายธีรวัฒน์สุขสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าสำหรับการก่อสร้างแพที่พักดังกล่าวถือว่าไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเตรียมประสานเจ้าท่าสาขาระยองและสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1เข้าทำการรื้อถอนต่อไปส่วนการเลี้ยงปลาในกระชังนั้นจะประสานไปยังประมงจังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งทีมข่าวได้ติดตามมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางได้รับทราบขอบคุณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดวิสาหกิจชุมชนแตนบาติกห้างทองเยาวราชหอจกโพธินาคบริการและบ้านพิซซ่าริมถนนสายบ้านฉางพยูนที่เอื้อเฟื้อทีมข่าวชุมชนบ้านฉางและพบกับประเด็นที่น่าสนใจในครั้งต่อไปครับ